เปิดประวัติไฮโซบิ๊กแฟนหนุ่มเชียร์ที่คําพรหลังมีข่าวลือเลิกกันแล้วทางด้านความรักของไฮโซบิ๊กล่าสุดถือเป็นข่าวช็อกอยู่ไม่น้อยสำหรับคู่รักเชียร์ที่คําพรกับแฟนหนุ่มไฮโซบิ๊กทนคนที่ก่อนหน้านี้มีคนสงสัยว่าคสามรักของทั้งคู่เริ่มสะดุดแล้วหรือเปล่าจนกระทั่งเถตดังเจมอย 108ได้ออกมาโพสต์รูปแพรมกับระบุข,ข้อความไว้ว่าอ้าวเลิกกันอีกคู่ส่งท้ายปีเหลือแค่มิตรภาพดีๆแล้วจ้าทำเอาชาวเน็ตตกใจกันไม่น้อยจนกระทั่งล่าสุดมีพิธีกรสาวชื่อดงมูมสุภาพรพูดในรายการท่วงมาลงว่าตอนนี้เชอเยบิกได้ตัดสินใจเลิกกันแล้วจริง,รงๆเหลือเพียงมิตรภาพดีๆต่อกัน เท่านั้นมา่อทำความรู้จักกับนักธุรกิจบิกธนพลเบนจรงคกุลไฮโซนุ่มมากสามารถดีกรีเป็นถึงนักเรียนนอกและยังเป็นหวานใจของสาวเชียร์ที่คำพรที่คบหาดูใจกว่าสี่ปีบิ๊กได้ไปเรียนที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียและใช้ชีวิตอยู่ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบและได้เรียนจบปริญญาตรีด้าน hospitality management จากบอกตัอินสติติวต์และ ปริญญาโทด้านสปอร์ตแมเนจเมนต์จากเดกิ้งยูนิเวอร์ซิตี้จากออสเตรเลียและปัจจุบันหนูบิกธนพลยังเป็นถึงกำลังสำคัญในการบริหารบริษัทยูไนเต็ดอินรฟเมชันไฮเวย์จำกัดหนึ่งในธุรกิจของครอบครัวคุณบิกบริหารงานโดยนำประสบการณ์จากที่เคยเป็นครูสอนกีฬามาเป็นโคชชิ่งในการวางแผน การทำงานเป็นทีมและเขายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้วยการร่วมกับทีม HR ทำคอร์สเทรนนิ่งเพื่อเพิ่มทักษะเฉพาะทางให้กับพนักงานภายในองค์กรอีกด้วย